สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดเจ้ากล่องสุ่มหมวกนะครับ O Has Box ใบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตั้งแต่เกมเปิดมานะครับผมก็เปิดไปทีละกล่องซ่องกล่องกล่องซ่องกล่องไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้ของดีๆมาบ้างนะฮะอย่างเช่นดีสุดที่ได้มานี่ก็น่าจะเป็นแว่นโรโบกับหมวกงูนะครับผมแต่ที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าหมวกไรเวิร์ดนะครับแล้วก็ปากบลัดซักเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้สกิลของเรานะครับหรือการโจมตีของเราเนี่ยสามารถที่จะดูดเลือดดูด SP ได้นะก็เลยทำให้การฟาร์มของคลาส3เนี่ยก็จะสบายขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเจ้าหมวกไรเวิร์ดนะเวลาใส่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนปากบลัดซักเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นใครใส่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะใส่คอสตูมเพื่อปิดบางส่วนนี้ไปอยู่แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป้าหมายของเราในวันนี้ที่จะมาสุ่มหากันนะครับผมและเนื่องจากวันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากเว็บเทพทรู .com นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทำการซื้อบัตรผ่านเว็บเทพทรูนั่นเองนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์นะครับเว็บไซต์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับผมโดยเมื่อคุณคลิกเข้ามานะครับหากว่าลิงก์มีคำว่าซิก้าเนี่ยนะครับผมและคุณซื้อบัตรผ่านเว็บนี้นะครับก็จะเท่ากับสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับโดยที่ไม่เสียเงินเพิ่มสักบาทเลยนะครับผมเดี๋ยวทางเทพทรูเขาจัดการให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถเติมได้ที่ลิงก์ปักหมุดเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะหน้าตาเว็บแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์ชื่อคุณไว้ก็ได้นะครับว่าเอ้ยเติมให้กับซิก้าเนี่ยฉันชื่ออะไรหรือว่าจากไม่ก็ได้นะครับแล้วเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับผมคุณก็จะมีบัตรแต่ละอย่างให้เลือกได้เลยนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะเติมอะไรนะครับก็แนะนำว่าเติมเป็นบัตรเรเซอร์พินก็จะดีนะครับผมเนื่องจากว่าบัตรเรเซอร์พินนี้นะครับจะมีส่วนแบ่งมาให้สตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์เยอะที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ออกว่าจะเติมบัตรอะไรดเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีราคาบัตรให้เลือกแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมจะเติม 2,000 ใช่ไหมฮะที่ผมจะไปสุ่มหมวกวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เลือก 1,000 เป็นจำนวน2ใบนะครับจะเห็นนะครับว่า1ใบเนี่ยราคาแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็990นะครับก็ได้ส่วนลดเล็กน้อยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองเลยเสร็จแล้วคุณก็กดใส่ตะกร้าได้เลยครับตะกร้าคุณก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็กดโอนธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติตรงนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลเราลงไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดยอมรับและดำเนินการต่อโดยที่รหัสบัตรเขาจะส่งมาให้ที่อีเมลเรานะครับผมสังเกตว่าตัวเลขจะเป็นจุดทศนิยมแบบนี้นะครับเนื่องว่าบริษัทเทพทูเนี่ยนะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวยืนยันการโอนเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องโอนเงินไปเป็นเศษทศนิยมแบบนี้เป๊ะๆนะครับห้ามปัดเศษขึ้นปัดเศษลงเด็ดขาดเลยนะครับเพื่อที่ทางคอมพิวเตอร์พอเราโอนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ยืนยันว่าเนี่ยคือรหัสเติมของเรานั่นเองครับผมก็ให้คุณโอนเงินไปตามธนาคารด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อโอนไปแล้วนะครับก็จะรอประมาณ 3-5 นาทีนะครับเว็บไซต์ก็จะส่งรหัสบัตรมาให้เรานะครับโดยการขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้เลยแล้วก็อีก1ฉบับทางอีเมลที่เราใส่ไปตอนแรกด้วยนั่นเองครับหลังจากนั้นคุณก็เอารหัสบัตรตรงนี้นะครับไปเติมได้เลยนะฮะซึ่งวิธีการเติมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ TopUp ของ Technoloc แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเช่นกันนะสำหรับลิงก์นี้นะครับเมื่อกี้เราซื้อบัตรมาเรียบร้อยใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ล็อกอินเข้ามาใน ID และ Technoloc ของเราเลือกหมวดเติมเงินนะครับเสร็จแล้วก็เราซื้อมาด้วยบัตรเรเซอร์ใช่ไหมฮะคราวนี้ก็นี่เลยครับผมบัตรเรเซอร์โก้นะครับเลือกราคา 1,000 นะฮะแล้วก็กดยืนยันเขาก็จะมีให้เรากรอกซีเรียลกับพินเท่านี้เองครับพอเราใส่เข้าไปกดรีดีมปุ๊บแคชก็จะเข้าไปสู่ตัวเราแล้วแหละครับผมแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะครับผมนั่นก็คือการสุ่มนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็มีแคชเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการซื้อหมวก O Hat Box มาสุ่มกันนะครับ 2,000 นะครับก็คือ20กล่องนั่นเองครับรวดไปเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามไว้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้หน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในอนาคตนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมเปิดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นเลยนะครับจัดมาก่อนเลยครับ O Hat Box 20กล่องนะครับผมจัดไปครับปึ้งเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเพียงเท่านี้นะฮะกล่อง O Hat Box ในตัวผมก็จะมี20กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเตรียมแว่น2ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะขอให้ได้หมวกไรเวิร์ดนะฮะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ขอปากบลัดซักเกอร์ก็จะดีที่สุดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะเป้าหมายผมไปกันเลยดีกว่าครับผมเปิดอันแรกนะฮะเป็นแคปนะครับผมถ้าเป็นหมวกอะไรอย่างเงี้ยดีหมดแหละนะยกเว้นไอ้หมวกเฮดเกียร์ที่มันเป็นเหล็กเฮมถ้าหมวกเหล็กอันนั้นออกมาคือการันตีได้เลยว่าเป็นหมวกราศีซึ่งกากมากนะครับผมโอ้โหหมวกสตริงนะฮะไหลค่าสุดๆโอ้ยอันนี้เป็นอัคเซสซอรี่นะฮะโพอะไรเนี่ยอาบาคัสอินเมาส์สามารถใช้สามารถส่องไอเทมได้ว่ะ เอ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แต่เอาไว้เอาฮาไม่ได้มีราคาอะไรนะไปกันต่อครับผมอัคเซสซอรี่กันนึงครับโพโอ้โหเปกาซัสอันนี้ใช้ได้นี่ใช้ได้ไม่ถึงกับแพงแต่ก็ถือว่าไม่ไร้ค่านี่ไงฮะมาแล้วนี่ไงมาเฮดเกียร์เป็นเฮมแบบนี้รับประกันเลยหมวกราศีครับโป๊ะนี่ไงไม่มีผิดยังไงก็หมวกราศีซึ่งอันนี้เป็นหมวกที่ไร้ค่ามากอ่ะไปกันต่อครับแฮร์แบนด์ครับผม
อะไรเอ่ยโอ้โหสตาร์ฟิตอันนี้ไม่ดีนะฮะไปกันต่อเอ็กเอ้ยเฮดเกียร์เว้ยแต่มาเป็นริบบอนเฮ้ยเซอร์โอ้เดวิลวิสเปอร์ไม่ดีเลยครับผมไปกันต่อครับมาเป็นแฮดครับผมเฮ้ยเซอร์เซเลเชอร์แฮดไม่ดีครับผมริบบอนอีกแล้วเฮ้ยเซอร์ปีโกวิงอันนี้ก็เฉยเฉยไปกันต่อโอ้เฮดเกียร์เฮดเกียร์ที่หมวกราศีนี่ไงไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะลองย้ายที่บางทีสงสัยทางนี้ทำเลมันอาจจะไม่ดีขอยืมไอออร่าพี่175คนนี้หน่อยนะนั่งในออร่าเขาเผื่อจะดีไปเฮ้ยเซอร์เอเซสซอรี่ครับผมอะไรเอ่ยโอ้โหเชอร์รี่ทวิตอินเมาส์อันนี้ป้องกันแพทโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไปกันต่อเจ้าแฮทแฮทอะไรแฮทอะไรครับอลิสดอร์อันนี้ก็การกึ่งมนุษย์ 10% โอ้โหในวอลก็พอได้นะไม่แพงแต่ก็พอได้เอามาออร่า175พี่คนนี้หน่อยสิไปกันต่อครับผมเฮ้ยเจ้าแคปอีกแล้วครับไม่ได้เฮดเกียร์ก็คือดีแล้วล่ะเฮ้ยเจ้าอะไรอ่ะแบนดิตแฮทโอ้ป้องกันธาตุไฟ 10% ไม่ดีไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยเซอร์ลิปบอนอะไรเอ่ยอะเจ้าเอียร์ออฟอีฟิตหูไฟสเตรนท์หนึ่งอันนี้ก็ไม่ถึงกับแย่นะไม่ถึงกับแย่แต่ก็พอได้ไปกันต่อครับมีออร่าพี่175คนอื่นให้ขออาศัยหน่อยไหมครับโอ้ไม่มีแล้วเอากลับมาออร่าพี่คนเดิมแล้วกันนะอ่ะพี่คนนี้แล้วกันไปโพแฮดอะไรเอ่ยโอ้โนเบิลแฮดเฉยเฮ้ยเจ้าแคปอะเจ้าโอ้ยข้าวปั้นอะไรดีออร่าพี่คนนี้ไปดีเลยออร่าพี่คนนี้ดีกว่านะไปครับผมเฮ้ยเซอร์เอเซสซอรี่ครับผมอะไรเอ่ยเฮ้ยเซอร์อะไรเนี่ยลิกอินเมาส์โอ้โหสปอร์ตไทป์มอนสเตอร์เบาลงไม่เอาไม่ดีขอปากบัสเกอร์สักอันก็ยังดีแฮทไปโอ้ยบวกงูอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้พอมีราคาแต่เราอยากได้ของดูดเลือดบวกงูมีแล้วไปโอ้โหหมวกน้ำเปลี่ยนธาตุน้ำโอ้เฮดเกียร์ไม่ต้องลุ้นเลยหมวกราศีไปกันต่อครับเอ้ยดีไงพี่175คนใหม่ขออาศัยออร่าหน่อยค่ะเฮ้ยเซอร์เฮดเกียร์อ่ะอันนี้หมวกอะไรเนี่ยสเต็ปแฮทโอ้ยไม่ค่อยดีอ้าวแล้วพี่คนนั้นไปไหนแล้วขออาศัยออร่าหน่อยค่ะไปท้ายนะคะเฮ้ยโซเฮดเกียร์หมวกราศีอันนี้นอกรอบขอเพิ่มอีก1ใบอันนี้ส่วนตัวสังหรณ์ว่าจะได้สังหรณ์โพแฮทอะไรเอ่ยเฮ้ยโซแองเจิลวันเดอร์ฟลายก็หมดกันไปแล้วนะฮะถามว่ารอบนี้กำไรหรือขาดทุนรู้สึกหมวกงูจะอยู่พันกว่าบาทอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่ามันก็ขาดทุนแหละแต่ก็ไม่ถึงกับย่อยยับนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะไอ้พวกหมวกทั้งหลายนี่ผมก็ต้องไปไล่ขายนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมยังไงก็ลองไปเติมกันดูแล้วกันนะครับผมแล้วตอนนี้แลกล็อกมีโปรโมชั่นเติมเงินสะสมด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับก็อย่าลืมไปลองเติมกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ที่ปักหมุดนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าซื้อบัตรแรกผ่านลิงก์ที่มีคำว่าซิก้านะครับก็เท่ากับสนับสนุนช่องด้วยนะครับยังไงถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะเติมผ่านลิงก์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า